สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมมื้อนี้สิพาไปร้านทรงจิ๋วครับเพื่อนเพื่อนก็สงสัยว่าจิ๋วคือหยังจิ๋วก็คือเป็นต่างหูวัยรุ่นครับผมที่เขามาใส่หูนะครับผมสิพาไปเบิ่งร้านทรงครับมื้อนี้สิพาไปเบิ่งร้านทรงเขาเลยครับผมใครสนใจก็ผมสิลงเบอร์โทรให้ครับผมร้านจิ๋วครับร้านจิ๋วก็คือสิมาจ่อสะดือจ่อหูจ่อคิ้วนี่แหละครับสิพาไปเบิ่งร้านใหญ่มื้อนี้ฮ้อนฮ้อนพี่น้องฝนก็บ่ตกดอกไปไปน้ำกันครับนี่ร้านจิ๋วใหญ่มากจากข้างนอกครับนี่ซอยหยังเยาวราช13ใหญ่เขามาอยู่ด้านในครับด้านนอกตอนนี้บ่ทันได้ขายอยู่ธุรกิจใหญ่โตเลยบัดนี่เป็นร้านจิ๋วครับเป็นร้านแบบพวกไอ้ตังหูที่ว่าวัยรุ่นก็ใส่ครับจะขายราคาส่งนะครับร้านบักใหญ่ครับก่อนที่เขาร้านเพิ่นมีเจลล้างมือนะที่ไปเอาตอนเรื่องนี่ครับใครสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวผมสิลงเบอร์โทรไว้นะครับว่าเพิ่นสิส่งส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบ้านคุณเจ้าของร้านมาแล้วเจ้าของร้านเฒ่าแก่ไงขายทรงครับ3โลขึ้นไปครับ3โลขึ้นเลยครับยังขายทรงนี่ครับอยู่ร้านกลางซอยครับI'm going to go to the hospital.
มีทุกแบบเลยครับเดี๋ยวใส่ที่ที่หลังสิเดี๋ยวหาลังคุณพอดอันนี้ครับเจ้าของมันก็กำลังปิดไอ้ป้ายราคาทรงนะครับนี่ต้อง3โลขึ้นไปนะครับ3โลเดี๋ยวผมสิลงเบอร์โทรใต้คลิปไว้นะครับใครสิสั่งก็โทรมาได้ครับโทรมาใดไล่ใดครับส่งทั่วประเทศส่งทางพัสดุด้วยกันเนาะร้านจิ๋วมีทั้งแบบราคาถือราคาแพงนะครับมีทั้งของแท้แล้วก็ของแบบว่าเกรดมันต่ำลงครับอย่างไรของคุณภาพทั้งนั้นแหละครับตรงกันได้โทรสอบถามเส้นทางได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปร้านใหญ่ครับมีครบมาร้านเดียวครบหมด